สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูคุกกี้กันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะต้องเป็นเหมือนเราแน่ๆเลยก็คือเราเนี่ยเป็นคนชอบกินโอริโอแต่ว่าชอบกินเฉพาะส่วนฝานะส่วนครีมเนี่ยไม่ชอบเลยวันนี้เราก็เลยจะลองทำเป็นคุกกี้ที่เรียนแบบตัวฝาโอริโอนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่ารสชาติรสสัมผัสเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันไหมมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะ120กรัมผงโกโก้50กรัมค่ะถ้าหากว่าใครมีสีเข้มกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เนยสดรสเค็ม80กรัมถ้าใครใช้เนยจืดให้เติมเกลือลงไปด้วยนะคะประมาณ 1/4 ช้อนชาน้ำตาลทราย50กรัมสามารถปรับเพิ่มได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์2 1ฟองสุดท้ายก็จะเป็นเบกกิ้งโซดา 1/4 ช้อนชาค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักๆของการทำคุกกี้ฝาโอริโอของเราในวันนี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาเนยเนี่ยมาตีให้เขาคลายตัวนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องตีเครื่องตีไฟฟ้าแต่ว่าถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นเครื่องตีมือหรือว่าตะกร้อมือนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงแล้วก็ใช้เวลามากกว่านะคะเราจะตีให้เนยเนี่ยเขาพอคลายตัวจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อนะคะน้ำตาลเนี่ยเราจะทยอยใส่ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็น้ำตาลที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นน้ำตาลทรายแบบน้ำตาลทรายสำหรับทำเบเกอรี่นะเป็นน้ำตาลทรายละเอียดเกล็ดของเขาเนี่ยก็จะเล็กกว่าน้ำตาลทรายปกตินะคะก็จะทำให้เขาตีได้ง่ายขึ้นหลังจากใส่น้ำตาลลงไปหมดแล้วนะคะเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเนยของเราเนี่ยจะขึ้นฟูสังเกตได้ว่าเนยที่ขึ้นฟูเขาจะมีความขาวขึ้นนะคะแล้วก็ดูฟูดูเบามากขึ้นก็จะได้ลักษณะเหมือนในคลิปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะด้วยไข่ไก่เนี่ยเราจะตอกแยกนะแล้วก็ตีให้เขามีลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่เราทำไข่เจียวแต่ว่าไม่ต้องตีให้เขาขึ้นฟูนะคะตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันก็พอแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในเนยนะคะด้วยระหว่างใส่เนี่ยเราก็ตีไปด้วยนะตีจนกว่าเนยกับไข่เนี่ยเขาจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันไม่เห็นเป็นการแยกชั้นนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ตีได้จนเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็อย่าลืมปาดขอบอ่างด้วยนะพวกส่วนผสมที่มันติดอยู่ที่ขอบอ่างเนี่ยเขาจะได้เข้ากันดีนะพอเราปาดขอบอ่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่แป้งอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงโกโก้นะคะโดยทั้งหมดเนี้ยเราจะร่อนรวมกัน1รอบนะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็นเนยจืดนะเพื่อนๆสามารถเติมเกลือลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะก็คือเอาไปร่อนพร้อมกับแป้งพร้อมกับผงโกโก้พวกนี้ได้เลยนะคะเวลาทำขนมอะไรก็ตามเนี่ยเราจะชอบใช้เป็นเนยเค็มเพราะว่าเนยเค็มเนี่ยมันจะสะดวกในการที่เราไม่ต้องเติมเกลือแล้วก็มันรสชาติสำหรับเรานะรสชาติเราจะรู้สึกว่ามันนัวกว่าแบบมันเป็นความเค็มที่นัวกว่าโดยที่เราไม่ต้องเติมเกลือลงไปบางทีเราเติมเกลือลงไปถ้าเราตีไม่ละเอียดตีไม่ดีเนี่ยเกลือเกล็ดมันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะไปเค็มตรงนู้นทีตรงนี้ทีมันก็จะไม่แบบละมุนไปทั้งชิ้นอะนะคะเราก็เลยชอบใช้เป็นเนยเค็มมากกว่านะหลังจากที่เราพวกร่อนพวกแป้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะเพื่อนๆตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะซึ่งหลังจากที่เราตะล่อมจนเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยตัวเนื้อแป้งโดของเราเนี่ยเขาจะออกมามีความแห้งๆนะอันนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นความแห้งที่ปั้นได้ไม่ได้เป็นคล้ายๆกับพวกคุกกี้เนยสดที่เวลาพอผสมเสร็จแล้วมันจะฟูมันจะดูเป็นเนื้อฟูๆนิ่มๆนะคะก็มันจะมีความเป็นคล้ายๆกับแบบคุกกี้ที่แป้งโดที่แบบมีความแห้งขึ้นมาประมาณหนึ่งก็จะได้ลักษณะเหมือนในคลิปอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาเนี่ยไปรีดเป็นแผ่นกันเลยเราจะเอามารีดบนโต๊ะนะคะโดยบนโต๊ะเนี่ยเราก็ปูด้วยกระดาษไขหรือว่าพวกกระดาษรองอบเอาไว้นะคะ
นวดให้เขาพอเข้ากันดีหน่อยค่ะเขาเวลาที่เรารีดเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกออกมานะเรานวดจนเขาเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็ใช้ไม้นวดแป้งนะคะรีดให้เป็นแผ่นเลยคือตัวฝาโอริโอเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคุกกี้ที่หนามากนะเขาจะเป็นฝาบางๆเพราะฉะนั้นเราก็รีดให้มันบางๆค่ะอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะรีดบางมากบางน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ที่เท่าที่เราจะรีดได้นะคะเรารีดออกมาได้เป็นแผ่นใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นพิมพ์กดคุกกี้ที่เป็นวงกลมค่ะแต่จริงๆแล้วนะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวพิมพ์กดเนี่ยเพื่อนๆจะใช้มีดหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันก็ได้นะเพราะว่าบางคนไม่มีอุปกรณ์เนาะก็ไม่จำเป็นต้องทำตามเราก็ได้เอาเท่าที่เราสามารถหาได้นะก็จะใช้มีดตัดก็ได้ใช้พิมพ์กดก็ได้พิมพ์ดาวพิมพ์หัวใจพิมพ์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราอยากให้มีความเหมือนต้นฉบับเราก็เลยใช้เป็นพิมพ์กดวงกลมนะคะกดแล้วก็เอาเขาไปวางเรียงในถาดแบบนี้เพื่อเตรียมนำเขาอบนะคะเวลาวางเนี่ยเราไม่ต้องวางให้เขาห่างกันมากก็ได้เพราะว่าคุกกี้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ขยายตัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำเข้าอบค่ะโดยอุณหภูมิ170องศาใช้เวลา25นาทีค่ะทางนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะว่าเขากระจายความร้อนได้ดีเท่าไหร่นะคะก็อบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็ผักเขาเอาไว้ให้เขาพออุ่นๆแล้วก็ค่อยนำเขาไปเก็บใส่ถุงนะคะเอาไว้รับประทานได้หรือว่าใครจะเอาไว้ทำพวกฐานทาร์ตฐานที่มันต้องรองด้วยพวกแครกเกอร์หรือว่าโอริโอนะคะก็นี่เดี๋ยวเราจะบีบให้ดูว่ามันกรอบแค่ไหนนะคะรสชาติก็คือคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้หอมขนาดตัวโอริโอแบบต้นฉบับเลยแต่ก็มีความคล้ายคลึงอยู่ค่อนข้างมากรสชาติดีอร่อยนะคะแล้วก็สูตรที่เราให้ไปเป็นสูตรที่หวานน้อยแล้วถ้าหากว่าใครอยากเติมน้ำตาลมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ